สวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีกับเหล่ามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านในวีดิทัศน์ชุดนี้จะแนะนำขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆในพิธีประธานปริญญาบัตรที่จะมาถึงนี้ข้อแนะนำผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีประธานปริญญาบัตรระเบียบของชุดแต่งกายเครื่องแต่งกายสำหรับชายใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวแบบสุภาพไม่พับแขนเน็คไทของมหาวิทยาลัยสูทและกางเกงสีเดียวกันโดยเป็นสีดำหรือสีกรมท่าสวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกายถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลายรองเท้าหนังสีดำไม่มีลวดลายและโลหะแทรกเครื่องแต่งกายสำหรับหญิงระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสวมเครื่องแบบสถาบันกลัดกระดุมที่คอเสื้อติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยกระโปรงทรงตรงสีดำหรือกรมท่ายาวระดับคลุมหัวเข่าโดยห้ามจับจีบห้ามทบป้ายด้านใดด้านหนึ่งและห้ามผ่าขาดสวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกายสวมถุงน่องยาวสีเนื้อเท่านั้นไม่มีลวดลายรองเท้าหนังสีดำล้วนหุ้มส้นแบบคัตชูไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับแทรกเครื่องแต่งกายสำหรับข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจชายสวมเครื่องแบบชุดปกติขาวไม่สวมหมวกติดเครื่องหมายและกระดุมให้ถูกต้องตามสังกัดสวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายสำหรับข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจหญิงสวมเครื่องแบบชุดปกติสีขาวไม่สวมหมวกติดเครื่องหมายและกระดุมให้ถูกต้องตามสังกัดสวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกายสวมถุงน่องยาวสีเนื้อเท่านั้นไม่มีลวดลายรายละเอียดของชุดครุยชุดครุยของมหาวิทยาลัยสีดำมีแถบสีประจำคณะพาดที่ด้านซ้ายและติดตรามหาวิทยาลัยที่บ่าซ้ายโดยแถบสีประจำคณะมีผู้ขาวประดับที่บริเวณชายเพื่อแสดงวิทยาฐานะของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตมีผู้1ชั้นมหาบัณฑิตมีผู้2ชั้นและดุษฎีบัณฑิตมีผู้3ชั้นห้ามติดดอกไม้เครื่องประดับต่างๆบนชุดครุยรายละเอียดของทรงผมสำหรับชายทรงผมสั้นสุภาพหวีเรียบร้อยส่วนหญิงที่มีผมยาวแนะนำให้รวบผมไม่ปล่อยสยายผมไม่ติดเครื่องประดับที่สะท้อนหรือเป็นโลหะยกเว้นโบสีดำล้วนหรือหากเป็นไปได้ควรรวบผมเปิดหน้าด้านซ้ายเพื่อเหมาะสำหรับการถ่ายภาพขณะรับปริญญาบัตรรายละเอียดของเล็บมือไม่ไว้เล็บยาวและห้ามทาสีเล็บสิ่งของที่ห้ามนำเข้าห้องพิธีในวันพิธีประธานปริญญาบัตรมีดังต่อไปนี้โทรศัพท์มือถือพวงกุญแจเครื่องประดับโลหะทุกชนิดและกระเป๋าถือการปฏิบัติตนของผู้สำเร็จการศึกษาในวันพิธีประธานปริญญาบัตรห้ามนำบุหรี่เข้ามาในห้องพิธีให้รับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องพิธีห้ามพูดคุยและห้ามลุกขึ้นเดินระหว่างทำพิธีข้อแนะนำการฝึกซ้อมพิธีประธานปริญญาบัตรวิธีทำความเคารพผู้ชายทำความเคารพโดยการโค้งคำนับสำหรับข้าราชการทหารหรือตำรวจทำความเคารพตามระเบียบของข้าราชการทหารหรือตำรวจสำหรับหญิงระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทำความเคารพโดยการถอนสายบัวสำหรับข้าราชการทหารหรือตำรวจทำความเคารพตามระเบียบของข้าราชการทหารหรือตำรวจส่วนข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจทำความเคารพโดยการโค้งคำนับการเดินและแผนผังการเดินผู้สำเร็จการศึกษาที่อยู่ในแถวเดินเป็นแถวไปรอขึ้นรับปริญญาบัตรโดยเดินเรียงตามลำดับเลขที่นั่งและเดินตามแนวทางที่กำหนดไว้เมื่อขึ้นสู่เวทีและทำความเคารพแล้วให้เดินไปตามจุดที่กำหนดไว้โดยให้แขนทั้งสองข้างปล่อยแนบลำตัวตามสบายไม่แกว่งแขนเมื่อถึงจุดเครื่องหมายให้ทำความเคารพโดยระดับบัณฑิตเคารพโดยการไหว้ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเคารพโดยการถอนสายบัวส่วนข้าราชการทหารหรือตำรวจให้ทำความเคารพตามระเบียบและข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ให้ทำความเคารพโดยการโค้งคำนับแล้วเดินไปที่จุดรับปริญญาบัตรโดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้รับปริญญาบัตรโดยการเอางานเมื่อรับปริญญาบัตรแล้วต้องถือปริญญาบัตรไว้แนบอกตลอดเวลาเดินเฉียงถอยหลังไปด้านขวามือ3ก้าวโดยไม่ต้องเหลียวหลังแล้วหันหลังกลับหมุนตัวไปทางขวาของตนเองแล้วเดินลงเวทีไปยังที่นั่งของตนในขณะเดินไปยังที่นั่งต้องถือปริญญาบัตรไว้แนบอกให้ข้อศอกแนบลำตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงที่นั่งของตนให้ยืนรอประจำที่นั่งของตนเพื่อรอทำความเคารพพร้อมกันทั้งแถวและนั่งพร้อมกันขอให้มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่ได้รับชมวีดิทัศน์ชุดนี้แล้วนำไปฝึกซ้อมทำความเข้าใจและปฏิบัติตามในงานพิธีประทานปริญญาบัตรที่จะมาถึงนี้